คุณผู้ชมครับ Thailand Weekly ในช่วงของ Weekly Insight เราเคยพูดคุยกันเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มาแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารทำความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้อีกครั้งนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังมีหลักสูตรที่ดีมากๆนะฮะผมบอกว่าได้รับทราบแล้วเนี่ยต้องโอ้โหต้องมาบอกท่านผู้ชมนะฮะขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญ2ท่านนะครับท่านแรกนะครับท่านรองศาสตราจารย์ยืนผู้วรวรรณท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าโครงการพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์หลักสูตรโควิด-19และระบาดวิทยานะครับอีกท่านนึงนะครับท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดร.ธนกรศรีสุขใสนะครับสวัสดี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 ครับท่านผู้จัดการครับสวัสดีครับได้คุยกันอีกแล้วนะฮะเรื่องหลักสูตรของโควิด-19 ตรงนี้เนี่ยเอ๊ะทางกองทุนเราที่มาที่ไปเป็นยังไงฮะท่านผู้จัดการเราเรียนอย่างนี้ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเกิดสถานการณ์ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนี้ยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็พยายามคิดในกลยุทธ์ในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักรู้ให้กับประชาชนนะครับซึ่งจะเห็นว่าเรามีสื่อนะครับที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยสื่อมันไม่สามารถลงรายละเอียดได้นะครับในเรื่องขององค์ความรู้เกี่ยวกับระบาดวิทยาหรือโควิด-19 จริงๆนะครับเราก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าโชคดีมากๆนะครับเราได้ปรมาจารย์2ท่านนะครับท่านแรกเนี่ยจริงๆแล้วท่านวันนี้จะมาสนทนากับเราด้วยแต่ท่านมีภารกิจอาจารย์คุณหมอยงผู้วรวรรณอาจารย์ยงนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือท่านรองศาสตราจารย์อาจารย์ยืนนะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรอยู่ตรงนี้ใช่อยู่กับเราตรงนี้คือ2ท่านเนี่ยมาทําเรื่องโควิดเป็นความเสียสละล้วนๆเลยนะครับหรือต้องการที่จะให้คนไทยเนี่ยได้มีองค์ความรู้ที่ไม่ใช่เป็นความรู้แบบผิวเผินนะครับแต่ต้องการให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 และระบาดวิทยาที่ลึกนะครับและสามารถที่จะเป็นภูมิต้านทานหรือเป็นพื้นฐานสำหรับการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จมากครับคุณครับเรียนจบไปแล้วนะครับรับประกาศนียบัตรออนไลน์ไปแล้วนะครับประมาณ180,000คนนะครับแปลว่าคนไทยเนี่ยสนใจเรื่องนี้มากนะครับแต่รายละเอียดเนี่ยอยากวันนี้เชิญอาจารย์ยืนมาแล้วนะครับอยากให้ฟังจากปากอาจารย์ยืนอย่างเราให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 เนี่ยโอ้มันหลากหลายรูปแบบมากแต่ทำไมถึงมาเป็นลักษณะของหลักสูตรแบบออนไลน์แบบนี้ได้ทั้งนั้นเรียกว่าปีใหม่เลยนะฮะของปี63ก็เรียกว่าคนทั่วไปก็ยังไม่รู้ตอนนั้นเรายังรู้สึกว่าโควิดอยู่นู่นอยู่ที่ฮั่นนู่นอยู่จีนน่ะใช่ป่ะอาจารย์ยงก็คาดคะเนแล้วนะฮะว่าจะคุมลำบากผมก็ศึกษาไปด้วยในขณะที่คุณไม่อยู่เนี่ยอาจารย์ยงก็บอกว่าเฮ้ยวิธีเดียวเองเนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยนะครับนะฮะจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นเนี่ยนะครับก็คือความรู้ครับผมก็บอกอาจารย์ยงว่าเอ๊ะมันมีทางหนึ่งเนี่ยนะก็คือทำเป็นบทเรียนดีไหมแล้วบทเรียนเนี่ยต้องมีเป้าหมายเลยนะฮะว่าประชาชนคนไทยทุกคนควรจะเรียนได้ก็ได้มีโอกาสคุยกับทางกองทุนพัฒนาสื่อนะฮะคุยกับท่านผู้จัดการครับครับพอหลังจากได้คุยเนี่ยนะฮะโอ้ท่านผู้จัดการเห็นด้วยเลยครับก็เลยเอาproposalเนี่ยมานำเสนอครับทุกอย่างก็ผ่านไปปุ๊บเลยนะฮะแล้วเราบอกว่าเราต้องรีบทำเพราะเราแข่งกับเวลาการเรียนกันจริงจริงยังจังก็ตั้งแต่เดือนกันยาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะมี180,000เนี่ยที่ว่าเนี่ยนะครับครับตอนนั้นท่านผู้จัดการพออาจารย์ยงอาจารย์ยืนมาเล่าให้ฟังเอาโครงการไหมเห็นแล้วเป็นยังไงไปคุยกันที่จุฬาเลยไปที่คณะแพทยศาสตร์ไปหาอาจารย์ยงเห็นแล้วไงฟังนะครับก็เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและที่สำคัญนี่คือปัญหาของประเทศเราใช้ชื่อหลักสูตรว่าอะไรเราใช้ชื่อหลักสูตรว่าโควิด-19นะฮะและระบาดวิทยาการที่เราใช้ชื่อเนี่ยนะครับโดยเป้าหมายเนี่ยนะครับเราบอกว่าให้ทำไมจะทำให้เด็กไทยเนี่ยนะครับอันแรกเลยเนี่ยรักวิทยาศาสตร์นะฮะแล้วก็อยากเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ย เราอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เราเรียกว่าความจริงเราก็เลยต้องมาปูว่าตั้งแต่เรื่องของตัวโรคโควิด-19 เองเชื้อโรคมันเข้าสู่ร่างกายแล้วมันเข้าไปในเซลล์ได้ยังไงเมื่อเข้าไปในเซลล์มันขยายพันธุ์ได้ยังไงแล้วมันหลุดออกมาเผยแพร่ได้ยังไงพอมันเผยแพร่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นโมเดลของการระบาดละครับว่าจากคนหนึ่งไปคนหนึ่งมันมีแฟกเตอร์อะไรบ้างเราจะไปควบคุมมันไม่ให้มันระบาดเราก็ต้องควบคุมตัวแฟกเตอร์อะไรบ้างมันเป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับแล้วหลักสูตรบทเรียนออนไล
Massive Open Online Course อันนี้คืออันนี้ครับแนวคิดเนี่ยนะครับนะฮะก็คือว่าการเรียนในวันนี้นะครับเป็นการเรียนออนไลน์แล้วก็เราต้องการอีกประเด็นหนึ่งอย่างใหญ่หลวงเลยเนี่ยนะฮะก็คือว่าทำอย่างไรเนี่ยนะฮะจะให้เด็กไทยเนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองการที่เราใช้คำว่า MOOC หรือว่า MOOC เนี่ยนะฮะ Massively Open Online Course Massive ก็คือทำไงที่จะให้คนเรียนเนี่ยเป็นแสนๆวงกว้างวงกว้างทั้งประเทศหรือทั่วโลกก็ได้เลยอันที่2เนี่ย Open ก็คือว่าใครก็ได้เปิดหมดเลยคุณเข้าเว็บไซต์เข้าแบบเรียนปุ๊บคุณเรียนเลยคุณเรียนเลยนะฮะอันต่อมาก็คือว่าเป็นออนไลน์ก็หมายความว่าเรียนที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ต้องง่ายเข้าที่ไหนก็ได้เพราะนั้นบนมือถือก็ได้มีอินเทอร์เน็ตมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรนะฮะเพราะนั้นทุกคนเนี่ยอยู่หยิบมือถือมาปึ้งปุ๊บมานั่งเรียนบนมือถือก็ได้เพราะนั้นในการออกแบบทางเทคนิคเนี่ยผมเองก็ไปออกแบบเองรูปเลิฟหรือคลิปต่างๆที่ปรากฏเนี่ยนะฮะต้องได้ในทุกอุปกรณ์แสดงว่าออกแบบมาเพื่อให้เขาแบบใช้บนมือถือได้เลยแพลตฟอร์มไหนก็ได้ได้แบบนั้นเลยมือถือแท็บเล็ตฮะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมันเป็นแพลตฟอร์มที่มันจะสามารถทำให้หน้าจอมาดูได้แล้วหลังจากพอออกแบบอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะทำไงจะโอเพ่นให้มากๆเพราะนั้นก็ต้องตัดความยุ่งยากออกไปพยายามที่จะทำให้คล้ายๆเหมือนกับว่าวิธีการใช้งานต่างๆเนี่ยนะฮะให้ซิมเปิลที่สุดอันต่อมาคือเราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวเขาเก็บเฉพาะชื่อที่เราจะมาพิมพ์ในประกาศให้เรียนจบมีประกาศให้นะฮะท่านผู้ชมครับมีประกาศออนไลน์เลยเรียนจบเนี่ยนะฮะถ้าจบหมดเลยมีการแท็กกิ้งก็หมายความว่าค่อยๆเรียนไปครับวันนี้เรียนไปบทหนึ่งวันนี้เรียนไป2ตอนพรุ่งนี้เรียนมาต่อพร้อมเมื่อไหร่ก็หยิบขึ้นมานั่งเรียนนี่ผมจะถามอาจารย์พอดีเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมโอ้อาจารย์โอเคละอ่ะหลักสูตรดูแล้วไม่น่ายากโอ้ใช้เวลาเยอะหรือเปล่าโอ้ไม่มีเวลาเรียนหรอกเนี่ยเนื่องจากว่าเราตั้งเป้าที่เด็กนักเรียนมัธยมปีที่1ครับแล้วเราก็คิดว่าถ้าเรียนในห้องเรียน มีคุณครูสอนด้วยครับแล้วก็เป็นเทียบเท่ากับเป็นจำนวนหน่วยกิตเราก็จะใช้เวลา8สัปดาห์8สัปดาห์ละ1ชั่วโมงโอ้สัปดาห์ชั่วโมงเดียวฮะ8สัปดาห์8สัปดาห์ก็หมายความว่านี่เป็นกรณีเด็กเรียนครับนะเพราะนั้นถ้าคุณครูเนี่ยจะเอาไปใช้ในโรงเรียนเนี่ยนะฮะก็มาอธิบายกันในห้องเรียน1ชั่วโมงแล้วเด็กก็กลับไปเรียนเองไปทำอะไรก็ได้ในลักษณะเนี้ยก็ใช้เวลา8สัปดาห์นะเพราะฉะนั้นถ้าโรงเรียนเนี่ยอยากจะเอาอันเนี้ยไปใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนก็เทียบเท่ากับ 0.5 หน่วยกิตคิดไปให้เสร็จเลยคิดให้เสร็จเรียบร้อยเอางี้เลยโอ้โหสุดยอดเลยฮะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรความจริง 100% หมดถ้าเราบอกว่าโอกาสของความเป็นไปได้เนี่ยมันแค่ไหนครับเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้เนี่ยนะฮะเมื่อเราบอกว่าเราฉีดวัคซีนแล้วมันป้องกันได้ 100% มั้ยในวันนี้เนี่ยนะฉีดวัคซีนแล้วจะไม่เป็นอีกมั้ยในที่นี้เนี่ยนะฮะซึ่งไม่มีใครรับประกันมันไม่มีใครตอบได้แบบว่าไม่มีใครตอบได้มัน 100% 100% แต่เราก็บอกว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วมันมีโอกาสที่จะป้องกันได้มากขึ้นแต่มันไม่ 100% เพราะฉะนั้นคือถ้าคุณมีความรู้เรื่องนี้อยู่กับตัวจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่างโควิด-19 เนี่ยได้เรียนรู้ได้ทำความเข้าใจคุณก็จะรู้แล้วว่าคุณควรจะปฏิบัติตัวหรือว่ารับมือหรือว่าต่อสู้กับมันยังไงใช่คนรอบข้างควรจะทำยังไงใช่ป่ะคือวัคซีนเนี่ยมันป้องกันโรคได้ครับแต่มันป้องกันข่าวลือไม่ได้อันนี้สำคัญที่สุดครับวัคซีนอาจจะมาแต่ว่ามีข่าวลือขึ้นมาเนี่ยคนแกว่งเลยแม้กระทั่งว่าฉีดแล้วเนี่ยไปข่าวลือตุ้มเลยก็แกว่งเลยไม่รู้ว่าจะเชื่อเลยแต่ถ้าเรียนหลักสูตรเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยตั้งแต่ว่าการตรวจวินิจฉัยเนี่ยต้องทำยังไงมีละเอียดเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ใช่เป็นไปตามหลักวิชาการไม่ใช่องค์ความรู้ที่เราเรียนเนี่ยเราจะไม่เชื่อแล้วรวมถึงการป้องกันในวิธีการป้องกันอย่างที่บอกเนี่ยทุกอย่างมันสมเหตุสมผลไวรัสอาจจะน่ากลัวน้อยกว่าข่าวลือที่เกี่ยวกับโควิดอันนี้น่ากลัวซึ่งเรากำลังทำตรงนี้คู่กันใช้ความรู้ในการสู้กับมันใช่ใช่ไหมโอ้โหท่านผู้ชมครับกำลังคุยกันอย่างออกรถนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับได้ความรู้เยอะแยะวันนี้เวลาเนี่ยจำกัดจริงๆนะครับแต่ว่ายังมีเรื่องราวที่เราคุยกันอยู่ค้างเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราให้ฟังต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสื่อสร้างสรรค์รณรงค์ป้องกันลดความเสี่ยงของโรคโควิด-19 ผ่านบทเรียนออนไลน์สัญญาว่าเดี๋ยวให้ฟังต่ออย่างแน่นอนนะครับ